หลังนี้โก้งครับผมเนี่ยดูบ่โอ้นี่เดี๋ยวโอ้ปลาดุกครับผมข้างหน้านี้ก่อเขาดินครับผมปลายังถึงแล้วดินแบบนี้คือปลาดุกนะโอ้ปลาดุกอีหลีครับผมดึงดึงโอ้ปลาดุกครับผมปลาดุกอีแล้วครับครับผมก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสวัสดีคนครับมื้อนี้ก็หาอายุหากินพี่น้องครับพามากู้เบ็ดนะใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแล้วก็ตอนกลางคืนนี่ก็ยามไปรอบ2รอบครับผมได้หลายเติบมื้อนี้ก็มันหลุนน้ํากันไหมพี่น้องครับนี่บรรยากาศช่วงเช้าๆเอ้าน้องมาลุ้นตอนเช้าพี่น้องครับมานบ่มานเมื่อคืนนี่มานคักพี่น้องครับปลาถือดีดีครับแต่ว่าปลาคอตัวน้อยๆเนาะบ่ใหญ่ปานใดแต่ว่าปลาดุกนั่นพอได้อยู่ครับไปครับผมไปลุ้นน้องกันครับถือดีแท้ปลาคอน้อยนี่ครับผมหลังแรกถือปลาคอน้อยครับหลังนึงอยู่นี่ครับปลาคอน้อยครับผมนี่ตะลุ่นนี่พันหนึ่งเด็กช่วงเศร้าไม่ค่อยถึกนี่ยามมาห้าหกหลังแล้วครับกำลังถึกตัวที่สองก็กระตุ้นยังไงครับช่วงกงกงครับเหนียวเนาะพันอยู่คนอยู่ปะล่ะปลาดุกครับผมอยู่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 นี่ครับปลาดุกปลาดุกเลิกครับผมปลาดุกก็ได้เอาละเริ่มมาละใส่ระเบิดหลังนี้หลังนี้ดูดครับผมโอ้ยังอยู่ครับผมบูดบูดนี่นี่ครับดุกตัวใหญ่เติบนี่ครับผมมันมาครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับ
อันนี้ก็ถึกนี่ปลายังปลาปลาเค็งครับอันนี้เก็บครับผมหลังมีเบ็ดโกงอีกแล้วครับมาดูว่าอยู่บ่โอ้อยู่อยู่ครับปลาดุกปลาดุกตายแล้วครับผมโอ้ยังบ่ตายนี่ปลุกปลุกโอ้มันตายแล้วครับบ่ดิ้นปวดเลยนี่ครับผมปลาดุกตัวที่3มานานครับต่อครับผมหลังนึงอยู่นี่ครับเมื่อคืนนี่ก็ถึกอยู่ดิส่องโอ้เบ็ดขาดครับผมเบ็ดขาดเลยนี่เท่านี้บรรยากาศดีนะครับอากาศสีหนาวๆอยู่จักหน่อยครับผมแต่ก็บดถึงวันหนาวปานใดครับผมกำลังดีบรรยากาศท่องให้ท่องนะอีสานบ้านเฮาครับผมหาอยู่หากินจังซี่เป็นประจำครับหาปูหาปลาหานกหาหนูพี่น้องครับหลังจากหาเห็ดไปเบื้องหลังต่อไปครับผมใส่น้องคันเบ็ดนี่ผมใส่ไว้ในหน้าเขาหน่อยๆนะครับเมื่อคืนนี่มันก็ถืออยู่หลังมีบ่ถือกับเหยื่อหล่นโอ้ดีดขึ้นฟ้าไปปิดไปเสร็จแล้วโอ้หลังนี้ห้อยหลุดครับผมหลุดครับถึกนี่เสียกงานหมดหลังนี้โกงครับผมเนี่ยถึกบ่โอ้นี่ดิโอ้ปลาดุกครับผมปลาดุกปลาดุกนี่โอ้ห่อยห่อยห่อยปลดได้ปะปลดบ่ได้ครับผมตัดสายเอาปลาดุกครับ4ตัวข้างหน้านี้ก่อเขาดิ้นครับผมปลายังคนไหนครับผมนี่ใส่นี่งามๆเลยครับกำลังปนหลังนี่คือสิได้เห็ดใหม่ครับขาดแล้วตัวนี้งายท้องแล้วครับตายนกนกแขกดิลุดกันต่อครับผมหลังนี้บ่ดึงครับห้อยดึงอยู่ดูดติ
ต่อครับบูถึงยังเอาแล้วเอาแล้วมาอย่างนั้นปักก้อนหน่อยครับผมโอ้มันกินกันครับนี่ปลาถึก2ตัวได้ไหนครับเฮ้ยมันสวบกินปลาข้าวหน่อยครับสวบปลาข้าวหน่อยปลาข้าวหน่อยติดก้นแต่กันหน่อยคือเก่าครับผมยังไปได้เนาะเก็บครับนี่ป่ะโอ้หลังนี้มันขาดแล้วครับหลังนี้ขาดได้ปลาดุก2ตัวมันคือนี่หลังเดียวครับผมห้องนี้แหละนี่ครับต่อครับผมดิ้นอีกแล้วครับดิ้นอีกแล้วถึงแล้วครับดิ้นแบบนี้คือปลาดุกนะโอ้ปลาดุกอีหลีครับผมโอ้ยอยากเนาะได้แล้วครับกินเลยครับกินลึกกินลึกเหลื่อมหนักแล้วครับเศร้านี่เขาได้ปลาดุกนะครับปลาดุก4ตัวแล้วถือว่าห้อยดึงอยู่ครับหลุดหลังนี่ถือยังน้อยไปเลยก็ข้อมูลโอ้ปลาคอ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 ครับผมรุ่นนี้ถือว่าใหญ่เติบนี่ได้แล้วนี่รุ่นปนดึงครับแต่ว่าบ่ติดไม่ติดหลังต่อไปครับทั้งนี้ย้อนแสงเบียดอยู่ใส่บ่ถึกต่อไปป่าบ่ขึ้นมาทั้งนี้ครับปลาที่ขึ้นไปพุ่นครับอันนี้เป็นห้อยน้ำท่วมครับผมปลามันมาอยู่นี่ปลาดุกลายนะครับให้นี่ได้ไปลายตัวนะถือว่าถือคือเก่าครับผมหลังนี้ถือดีดีหลังนี้ได้3ตัวนะครับรวมกับเมื่อคืนนี่น้ำคืนนี้ก็ถืออ่ะขอปลดก่อนครับเดี๋ยวๆหลังนี้ก็บ่แม่นถึกดีครับโอ้ยหลังนี้ก็ถึกมีแต่รุ่นจิ๋วเอ้าดีคือกันครับ
หลังนี่มีป่ามาดึงครับผมอยู่ป่ะล่ะใช่ล่ะโอ้อยู่ ขอหน่อยตัวบกค่อยใหญ่ดอกเอ้าเก็บครับผมปลาขอน้อยลายเลยมื้อนี้น่าสิได้เกินคันเบ็ดนะครับเบ็ด50กว่าหลังได้ปลาน่าจะเกิน50ครับผมเกินแล้วนะผมว่ารวมกับมื้อคืนนะครับหลังนี้ตายครับผมหายท้องแล้วนี่ครับขอหน่อยอ่ะปลดครับตายครับผมอันก่อเขาแบบนี้ผมบ่ทิ้งนะครับเอาคือเก่าตากแดดทรงดึงๆโอ้ปลาดุกครับผมปลาดุกอีกแล้วครับนี่ปลาดุกครับผมได้แล้วได้แล้วกินบ่เลิกครับตัวนี้ปลดไงเก็บเอาเบิดโอ้ดูว่าบ่มีปลาพี่น้องเอ้ยอยู่ซื่อ ผมบ่เห็นอีหลีครับผมตัวนี้เสียกก็อยู่ซื่อรุ่นนี้ครับเพราะใครอยู่ครับเรียกว่ากินเลิกเบิดทุกตัวครับผมตายครับให้ไปตากแดดเอาประมาณโตครับผมโอ้ปลาดุกครับผมหลังติดๆกันตายแล้วครับเป็ดพันได้บ่ได้หายใจครับผมนี่ครับปลาดุกนะต่อครับผมอันนี้บ่มีหยังครับอยู่คือเก่าหลังนี้ก็บ่ติดครับทางนี้มันหกโพดครับป่าบ่ค่อยมาคือเก่าใกล้สิเบิดแล้วครับผมเบ็ดเหลืออยู่2หลังช่วงเช้านี่บ่ค่อยถือดีปานใดครับโอ้ถือครับผมตายแล้ว
คอเดี๋ยวไปเบิ้งหลังสุดท้ายครับเก็บหลังสุดท้ายกันถือว่าโหดึงขึ้นโคกโอ้ถืออยู่แบบนี่เพื่อนนอนอยู่ทิ้งโคกปักเขาหน่อยครับผมนี่อ๋อสองหลังสุดท้ายถึกสองตัวครับผมเก็บก่อนถึกครับสองหลังสุดท้ายกินเลือกเบิดทุกตัวครับผมตะคอขังไว้บ่ได้ตายเบิดต้องใช้ตู้เย็นครับผมแล่ตากแดดมื้อนี้ปลาถือว่าได้หลายพี่น้องครับเบ็ด50กว่าคันครับผมกองอยู่พุ่นอีกกองอยู่พุ่นอีกกำนึงนะครับเอาครับผมผลงานมื้อนี้สำหรับมื้อนี้ก็หนักเติบพี่น้องครับโลกกว่านะปลาดุก5ตัวปลาดุก5 6ตัวครับผมแล้วก็ปลาคออีกบ่หลายปานใดครับผมปลาคอมันถือหลายแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ถือดีขนาดพี่น้องครับเว้นบ่เกิน2หลังนะครับปลาคอกินเบ็ดก็ถือว่าหมานเติบนะครับผมสำหรับมื้อนี้ผลงานเมื่อคืนนี้ถ้าพวกท่านได้เบิ่งก็กลับคืนไปเบิ่งได้เด้อครับย้อนกลับไปเบิ่งนะครับผมได้หลายได้ปลาหลายอยู่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันๆพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็สิย่างกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็สวยเติบพี่น้องครับก็เอาไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าครับผมหาอยู่หากินทั้งใดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจคือเก่าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการหากินแบบบ้านๆครับผมหาอยู่หากินซื้อหลายก็ผมมีเงินซื้อพี่น้องครับก็หากินน้ำท่งให้ท่งนาจังสิแหละครับผมเอาลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับอืม